สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections บอมบอมบอมและวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Batman PX Exclusive นะครับทางด้านซ้ายมีสติ๊กเกอร์ PX Exclusive มาในกล่องคุกกี้แบบเหล็กนะครับและด้านหลังก็มีภาพสวยๆจาก Mezco Toys ครับเรามาแกะกันเลยดีกว่านะฮะแกะมาครับก็จะเห็นว่าตัวหุ่นนะครับเหมือน Batman Ascending Knight เลยต่างกันแค่สีนะครับก็คือจากสีดำเป็นสีฟ้าและหน้าอกโลโก้ก็เป็นสีดำเงาครับเข็มขัดเป็นสีทองนะครับก็เป็นสีที่เข้าคู่กันดีนะฮะเป็นสีคลาสสิกของ Batman เลยหรืออาจจะบางคนบอกว่าเป็นสีคอมิกก็ได้เหมือนกันนะครับมาดูจุดขยับครับจุดขยับครับคอเงยได้แบบนี้ก้มได้แบบนี้นะฮะแล้วก็แขนครับก็ไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปด้านข้างได้ขนาดนี้นะครับข้อ2เป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้เต็มที่เลยทำท่าแบบเบ่งกล้ามแบบนี้ก็ได้นะฮะแหมหล่อล่ำทีเดียวแล้วก็มาดูกล้ามท้องครับแอปครันช์ทำให้งอได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เงยหน้าล่ะเงยหน้าแงนได้แบบนี้เลยนะครับขยับได้เยอะนะครับเรียกว่าเป็นจุดขยับที่ผมคิดว่าตัวนี้ในบอดี้เนี้ยค่อนข้างพัฒนาแล้วนะฮะเข่านี่ครับก็เป็นดับเบิลจอยเช่นกันครับงอได้สุดเลยแล้วก็ข้อเท้าก็ขยับได้แบบอิสระเช่นเดียวกันครับมาดูในส่วนของผ้าคลุมครับผ้าคลุมเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เหมือนกับ Batman Ascending Knight เลยเนาะคือสามารถทำได้หลายแบบคือเขาทำรอยยับพับมาให้แล้วนะฮะก็คือสามารถเราพับไปตามที่เขาพับมาเนี่ยก็จะได้ทรงแบบนี้นะครับนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่พอใจเราอาจจะเอามาคลุมด้านหน้าแบบเมื่อตอนแรกก็ได้นะฮะก็สามารถทำได้แบบหรือ2แบบประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องยอมรับ ว่าข้อเสียของมันเนี่ยเหมือนจะบรรจุพันมาไม่ดีคือจะเห็นว่าผ้าคลุมผมค่อนข้างจะยับนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแหละสามารถเอามาดัดได้อยู่นะครับแต่ก็เป็นถือว่าเป็นตำหนิที่ผมเนี่ยอย่างด้านหน้าจะเห็นว่าจะมีงอมานิดนึงซึ่งผมจะแบบเฮ้ยไม่ค่อยโอเคนิดนึงนะฮะแต่ก็ได้อยู่ต่อมานี่คือของที่แถมมาในกล่องครับตัวบอดี้แล้วก็ฐานนะครับฐานเป็นโลโก้สีดำในพื้นสีฟ้าแล้วก็ตัวจับบอดี้ถัดมาก็จะเป็นที่คีบผ้าคลุมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูทีหลังว่าเขาใส่ยังไงเนาะนะฮะที่จับผ้าคลุมมีมา5ชิ้นด้วยกันนะครับซึ่งก็สามารถงอได้ด้วยนะแล้วก็มือครับมือก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ลงสีเทาสลับกันนะครับมีมือแบบถือปืนแล้วก็มือถือแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มือแบบแบแล้วก็หัวบรูซเวนครับแล้วก็นี่ครับเป็นปืนนะฮะซึ่งก็จะลงสีต่างกับของ Ascending Knight แหละนะฮะแล้วก็นี่ครับด้านหลังที่เข็มขัดก็มีที่ใส่ปืนด้วยนะฮะก็สามารถเอามาใส่ได้แบบนี้ครับนะฮะจริงๆก็ลูกเล่นต่างๆเหมือนของ Batman Ascending Knight เลยนะครับอันนี้ก็แค่ให้ดูว่าสีฟ้าจะประมาณนี้เนาะแล้วแต่ว่าใครชอบนะครับก็บางคนอาจจะชอบสีนี้ก็ได้นะฮะอ่ะมาดูลูกเล่นถัดมาครับอันนี้ก็จะเป็นปืนแบบเอาไว้ยิงลูกดอกอย่างเงี้ยฮะยิงผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรลูกธนูเหรอลูกธนูลูกดอกอะไรเงี้ยนะครับต่อมาครับก็เป็นตะขอนะฮะตะขอเหมือนกับว่ายิงออกจากปืนเมื่อสักครู่เนี่ยฮะยิงขึ้นไปเกี่ยวตึกที่สูงเพื่อดึงแบทแมนขึ้นไปอย่างนี้ครับชักรอกขึ้นไปอย่างนี้นะฮะอ่ะก็สามารถเอามาใส่ที่ปืนได้นะครับทำท่ายิงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถัดมาครับเป็นแบบมีได้ติดมาด้วยก็คือเหมือนกับเป็นเชือกเป็นสลิงอย่างเงี้ยนะฮะสามารถเอาไปเกี่ยวอะไรแล้วก็ลากออกมาให้มันดูแบบว่าเอ้ยแบทแมนไปเกี่ยวกับตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับสามารถดึงขึ้นไปได้ถัดมาก็เป็นอาวุธที่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ practical มันใช้จริงยังไงนะเหมือนเอามือสอดเข้าไปแล้วก็เอาไว้สู้กับผู้ร้ายเงี้ยผมไม่แน่ใจนะแล้วก็แบตเตอรี่ครับมีมาให้10ชิ้นเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นชิ้นที่เล็กจิ๋วมากนะฮะถ้าเล่นต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยวจะหายแบบผมนะเอาละครับนี่ก็วิธีการใส่สแตนนะครับก็จิ้มเข้าไปที่ตูดก่อนนะฮะแล้วก็จะมีเป๊กออกหลุดออกมาแล้วก็เอานี่ใส่เข้าไปด้านบนแล้วก็เอาตัวจับผ้าคลุมนะครับแปะไปบนแซนนะฮะแล้วก็เอาตัวจับที่คีบผ้าคลุมเนี่ยเสียบเข้าไปในรูด้านหลังแบบนี้นะครับพอได้รูปแบบนี้ปุ๊บเราก็เอาแบทแมนครับมาวางบนแซนเลยนะฮะมาหนีบเลยก็จะได้แบบนี้ครับเห็นไหมฮะทีนี้เนี่ยตัวจับผ้าคลุมเนี่ยเราก็เอามาหนีบกับผ้าคลุมตรงปลายผ้าคลุมนี่แหละนะฮะก็จะเป็นได้ดังภาพแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะผมเอามาใส่แค่2อันนะครับซึ่งก็แบบคือผม
ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันจับยากนิดนึงแต่ว่าถ้าจัดได้ก็จะสวยมากนะสามารถทำผ้าคลุมสยายแบบเหมือนแบทแมนกำลังโดดลงมาจากตึกอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเปรียบเทียบไซส์ครับจะเห็นว่าใช้บอดี้เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันความสูงเท่ากันนะครับกับ Batman Ascending Knight และนี่ก็เปรียบเทียบกับ Batman Dark Knight Return นะครับซึ่งก็เป็นบอดี้ที่ใหญ่ที่สุดของเมสโก้ณตอนนี้ครับเปรียบเทียบกับ Omen Logan แล้วก็ Deathstroke ครับความสูงใกล้เคียงกับ Deathstroke เนาะเอามาเล่นด้วยกันได้แล้วก็เปรียบเทียบกับ Marvel Legend แล้วก็ Black Series ของ Hasbro ครับสุดท้ายนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นสินค้า Variant ของBatman Ascending Knight นะครับซึ่งก็มีอักเซสซอรีแล้วก็ของต่างๆที่ให้มาเนี่ยบอดี้เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับต่างกันแค่สีซึ่งก็แล้วแต่ผู้เล่นนะครับว่าอยากจะเก็บสีไหนบางคนชอบสีดำก็เก็บสีดำบางคนชอบสีฟ้าก็เก็บสีฟ้านะครับซึ่งก็มีความสวยทั้ง2แบบนะครับก็ลองตัดสินใจดูครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online by toys dd ครับ